สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับจริงๆตามในโปรแกรมของเราวันนี้เนาะเราจะต้องขึ้นไปบนปางอุ๋งใช่ไหมแต่ว่าอุบัติเหตุครับเพราะว่าเรามาช่วงกลางๆเกือบจะปลายเดือนตุลาแล้วนะก็ปรากฏว่าฝนตกครับไม่สามารถขึ้นไปกางเต็นท์บนปางอุ๋งได้ก็เลยเปลี่ยนแพลนฉุกเฉินนะเรามาแวะกันอยู่ที่หมู่บ้านรักไทยครับก็อยู่สำหรับเพื่อนๆที่ขับรถขึ้นมาครับกำลังมุ่งหน้าไปหมู่บ้านรักไทยหรือว่าปางอุ๋งก็ตามนะระหว่างทางครับเราขับรถกันมาเนี่ยเป็นพันๆโค้งครับเหนื่อยมากๆครับแวะชิมกาแฟกันสักหน่อยครับก็ขอแนะนำร้านนี้เลยครับหน้าป่าแปลกคอฟฟี่ครับแปลกสมชื่อจริงๆครับเจ้าของร้านหน้าเหมือนกับโปสเตอร์เลยทีเดียวสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟที่เป็นกาแฟสดครับเจ้าของร้านครับปลูกกาแฟเองคั่วเองบดเองนะครับแล้วก็ทำให้เรากินเองอีกด้วยครับร้านนี้เจ้าของน่ารักมากๆฮะใครอยากจะไปไหนเที่ยวไหนนะครับแนะนำกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวฮะอย่าลืมแวะด้วยนะครับร้านกาแฟร้านนี้ครับน้าป้าแป๊ดเรามาแวะกันอยู่ที่หมู่บ้านรักไทยครับก็อยู่ใกล้ๆปางอุ๋งนี่แหละห่างจากปางอุ๋ง7กิโลแล้วเดี๋ยวก็เรามาพักที่นี่ก่อนนะครับวันนี้เรานอนกันที่ต้าเหล่าซื้อฮะแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมาแล้วฝนไม่ตกนะเราจะขึ้นไปชมทะเลหมอกที่ปางอุ๋งกันครับเดี๋ยววันนี้ดูบรรยากาศที่พักของต้าเหล่าซื้อกันก่อนเลยสำหรับที่ต้าเหล่าซื้อรักไทยรีสอร์ทนะครับก็เข้ามาเนี่ยผมตกใจกับบรรยากาศมากๆครับสวยงามมากๆไม่รู้ว่าอยู่เมืองจีนหรืออยู่สวิตเซอร์แลนด์กันแน่นะโอ้แล้วก็เป็นที่พักที่ติดริมทะเลสาบครับห้องที่ผมเลือกวันนี้เนี่ยเป็นห้องนอนสำหรับ4คนนะครับเป็น1เตียงใหญ่แล้วก็2เตียงเล็กครับซึ่งจากหน้าต่างของห้องของเราเนี่ยมองเห็นวิวทะเลสาบตลอดเวลาเลยครับแถมมีระเบียงเล็กๆเนี่ยให้ออกไปนั่งชิลด้านนอกได้อีกด้วยครับนอกจากที่ต้าเราซื้อแล้วนะครับที่หมู่บ้านรักไทยเนี่ยยังมีรีสอร์ทอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นร้านชาสาครับที่เราสามารถขึ้นไปพักเห็นวิวมุมสูงของหมู่บ้านรักไทยเนี่ยบรรยากาศเป็นที่พักบนกำแพงเมืองจีนครับรวมถึงรีสอร์ทชื่อดังครับอย่างรีวายรีสอร์ทนะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทเนี่ยที่ใครจะมาพักครับต้องจองข้ามปีกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าเต็มตลอดทั้งปีครับสำหรับที่หมู่บ้านรักไทยนะครับก็จะเป็นชุมชนของชาวไทยใหญ่นะครับบรรยากาศที่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบจีนเลยครับมีทะเลสาบแล้วก็มีการตกแต่งนะไม่ว่าโรงแรมที่พักส่วนใหญ่จะเป็นโฮมสเตย์นะครับก็จะแต่งเป็นสไตล์จีนหมดเลยแล้วก็อาหารขึ้นชื่อของที่นี่ก็จะเป็นอาหารจีนยูนานครับที่พักก็จะมีหลายที่เนาะแต่ที่ดังๆก็จะมีที่รีวายนะครับแล้วก็ชาสาต้าเหล่าซือนะครับจริงๆมีอีกหลายที่เลยที่เราไม่ได้พูดถึงนะเพื่อนๆก็สามารถเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากมาพักที่นี่นะครับสำหรับบรรยากาศที่ต้าเหล่าซือนะครับผมถือว่าเป็นที่พักที่อยู่ใกล้กับตรงทะเลสาบนี้มากที่สุดเลยซึ่งห้องพักเนี่ยถือว่าราคาไม่แพงครับผมเองก็มาในช่วงซีซั่นแบบนี้ครับพอเจอฝนแบบนี้นะครับราคาห้องพักก็เริ่มต้นที่800บาทถึงราคา 2,000 บาทครับส่วนที่อื่นนะครับเพื่อนๆสามารถเซิร์ชข้อมูลห้องพักได้จากอินเทอร์เน็ตเลยครับคราวนี้เราต้องไปปางอุ๋งกันแต่ว่าไม่มีใครยอมตื่นครับเมื่อตอนกลางคืนนะตีหนึ่งตีสองฝนตกหนักมากๆเมื่อเช้าเราก็เลยไม่ได้ขึ้นปางอุ๋งกันนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่มาในช่วงหน้าหนาวนะหลังจากนี้นะครับนี่กับที่ผมมาเนี่ยเป็นฝนสุดท้ายละแล้วก็บรรยากาศเนี่ยตอนเช้าเนี่ยหนาวมากๆเลยนะครับแล้วก็ทั้งพื้นน้ำแล้วก็บนภูเขาที่เห็นทั้งหลังนะก็จะเป็นหมอกเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ฟ้าเพิ่งจะเริ่มเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอาหารเช้าฮะแบบยูนานกินกันครับในเช้าวันนี้ครับตามไปดูกันเลยค่ะแล้วตอนนี้ที่กล้วยนั่งอยู่นะคะก็เป็นกำแพงเมืองจีนค่ะอุ๊ยไม่ใช่ค่ะเป็นกำแพงเมืองจีนจำลองของที่ร้านชาสานะคะซึ่งที่ร้านชาสาเนี่ยเป็นร้านชาที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านรักไทยค่ะที่นี่ก็ยังมีบริการห้องพักและร้านอาหารให้ทุกๆคนได้นั่งชมวิวทะเลสาบของหมู่บ้านกันอีกด้วยนะคะและสำหรับเช้าวันนี้นะคะกล้วยจะพาเพื่อนๆมาชิมขาหมูมันโถสูตรยูนนานค่ะและอีกเมนูเด็ดที่พลาดไม่ได้ก็คือเนื้อแพะแดดเดียวค่ะ
เดี๋ยวก่อนครับน้องกล้วยครับมาถึงก็จะตั้งท่ากินท่าเดียวเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชาสาแล้วครับต้องขอให้พี่สาเนี่ยช่วยชงชาให้เรากินซะหน่อยครับซึ่งกรรมวิธีชงชานะครับหากเราชงชาอย่างถูกต้องแล้วนะครับจะทำให้รสของชาเนี่ยออกมากลมกล่อมครับแล้วก็ได้รสหวานจากใบชาอีกด้วยครับสำหรับชาวันนี้เนี่ยที่พี่สาชงให้เรากินครับคือชาโสมฮะซึ่งเวลากินเข้าไปเนี่ยมีรสหวานที่ปลายลิ้นและโคนลิ้นด้วยนะครับเขาก็จะเสิร์ฟมาแบบนี้ครับในแก้วคว่ำฮะแล้วก็เปิดแก้วก่อนแก้วที่ใช้คว่ำด้านบนเนี่ยครับเอามาอังมือครับแก้อากาศหนาวได้อย่างดีครับรวมถึงเอามาอังที่ตาด้วยสำหรับคนที่นอนดึกหรือว่าตาเขียวตาช้ำนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆละเมียดครับชิมรสชาติของใบชาเป็นไงฮะน้องกล้วยหวานติดลิ้นไหมฮะว่าแล้วก็ต้องซื้อกลับบ้านครับแต่ว่าซื้อกลับมาครับเป็นชาดอกเหมยครับแล้วเวลาที่น้องกล้วยรอคอยก็มาถึงครับแน่นอนครับบนโต๊ะวันนี้ก็คือเมนูอาหารยูนานครับเริ่มกันด้วยขาหมูสูตรยูนานแท้ๆนะครับสำหรับขาหมูยูนานเนี่ยเราจะกินคู่กับมันโถครับซึ่งวิธีกินนะครับก็คือสามารถฉีกมันโถจิ้มน้ำของขาหมูแบบนี้ครับแล้วกินเนื้อหมูตามนะหรือถ้าใครอยากหนักท้องสักนิดนึงครับก็สามารถเอาขาหมูเนี่ยสั่งกินกับข้าวเปล่าก็ได้ครับเราจะได้ข้าวขาหมูกันเลยทีเดียวอีกเมนูหนึ่งครับที่หากินยากมากๆครับคือเนื้อแพะแดดเดียวทอดครับบอกเลยครับอร่อยมากๆนะใครที่อยากกินแกมเราแกมเบียร์ครับแต่บอกไว้ก่อนนะว่าแกะยากทีเดียวสำหรับคนที่ไม่อยากหนักท้องครับเราสามารถสั่งมันโถนะครับแบบทอดนะมาจิ้มนมกินแบบนี้ก็ได้อร่อยจ้าไปเลยสำหรับตอนนี้นะครับก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะครับที่นี่ที่หมู่บ้านรักไทยนะใครอยากมารับลมหนาวบรรยากาศเคล้าสายหมอกแบบนี้นะครับก็ที่หมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับแต่นะในคลิปต่อไปเราจะไปไหนกันต่อครับกล้วยค่ะไหนๆเราก็มาถึงแม่ฮ่องสอนกันแล้วผู้หญิงอย่างเราๆเนี่ยจำไม่แวะที่นี่ไม่ได้เลยค่ะที่ไหนครับนั่นก็คือภูโคนนั่นเองค่ะค่ะและที่ภูโคนนี่นะคะเป็นแหล่งสปาธรรมชาติที่ดีที่สุดในประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังเป็นแหล่งออนเซ็นด้วยค่ะมาหน้าหนาวนะคะลงไปแช่ออนเซ็นสบายมากเลยนะครับฮะเพราะนั้นครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปฮะเราจะไปแช่ออนเซ็นและสปากันที่ภูโคนครับถ้าพร้อมแล้วครับตามไปดูคลิปต่อไปกันเลยครับไป